มีคนมากมายที่ฉันได้เจอถ้าเกี่ยวกับผมว่าคุยกับผมน่าจะดีกว่าคุยกับพระอาทิตย์นะครับก็หลายๆเรื่องปนๆกันนะคะก็แปลว่าเรื่องผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยคุณเจนผมไม่อยากเชื่อนะครับว่ามันจะมีเรื่องบังเอิญขนาดนั้นที่จะมีคนบอกคุณทั้งเรื่องกาแฟทั้งเรื่องพระอาทิตย์คนที่คุณพูดมันคือผมใช่ไหมคุณหมายถึงผมใช่ไหมก็บอกว่าไม่ใช่ไงคะถ้าคุณกังวลเรื่องนิสาแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่คุณคนเดียวมีคนมากมายที่ฉันได้เจอแต่มีแค่เธอที่ดูคุณอย่ากลัวความรู้สึกตัวเองอีกต่อไปเลยนะเราเคยเจอกันไหมคงมีคนมากมายพูดมาก่อนแต่เพราะรู้เอาไว้คำพูดนี้จากใจรู้สึกจริงจริงถ้าเธอผิดสัญญาสายน้ำมันจะไหลย้อนกลับแล้วเขาก็จะตายเจนไม่ได้รักคุณค่ะเจนเดี๋ยวก่อนเจนคุณเป็นอะไรอ่ะแล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะก็คุณเหมือนแฟนเก่าเจนไงคะคนที่เจนรักก็คือแฟนเก่าเขาเหมือนคุณมากนิสัยเหมือนคุณชอบอะไรเหมือนคุณเจนเลยเผลอตัวไปค่ะเพราะเจนยังรักเขาอยู่เจนมันมีเหรอคนแบบนั้นเนี่ยคนที่เหมือนกันขนาดนั้นจะมีเหรอเจนหรือว่ามันแค่เรื่องโกหกที่คุณพูดขึ้นมาเพื่อจะปฏิเสธผมเขาตายไปแล้วไงคะที่หัวหินเจนเลยต้องไปช่วยคุณเพราะเจนกลัวว่าคุณจะตายแต่สุดท้ายคุณก็คือคุณแฟนเก่าเจนก็คือแฟนเก่าเป็นคนละคนกันค่ะเจนคุณเจนคุณเจนเจนเดี๋ยวก่อนครับคุณเดินทีผมทำไมคุณเจนเจนไม่มีอะไรต้องคุยกับคุณเลยคะแต่ผมมีครับผมมีคำถามเมื่อกี้นี้คุณรู้สึกดีใช่ไหมคุณวินนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาถามตรงนี้นะคะแต่ผมอยากรู้ว่าเราสองคนรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมแล้วเวลาตอบคุณมองตาผมเลยนะคุณห่วงผมใช่ไหมค่ะห่วงเพราะเผลอคิดถึงแฟนเก่าไม่ใช่คุณนี่ดิแม่หมอเขาบอกว่าช่วงนี้ปัดดวงตกนะเนี่ยว้ายตายแล้วแม่นมากเลยอ่ะเมื่อเช้าเพิ่งเดินเหยียบอิฐที่ฟุตบาทน้ำระเบิดใส่เต็มขาเลยอ่ะหุย
แม่นเห็นไหมเนี่ยปัดจริงนะเนี่ยเขาบอกว่าปัดเนี่ยต้องรักษาศีล5นะถ้าปัดผิดศีลไม่แต่ข้อเดียวนะปัดนะดวงปัดตกถึงขั้นชีวิตเลยนะปัดโอ้ยจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะที่มาเตือนอ่ะไม่เป็นไรปัดเราเตือนอ่ะเพราะเรารักแต่ที่เราทักอ่ะเพราะเราคิดถึงไปยังไงเลยไปเอาไม่หาดูเหรอเนี่ยเนี่ยโอ้ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มนี่ก็มารผจญมากเลยฮัลโหลครับพี่วินอะไรนะฮะจะเจอปัดเชิญนั่งครับคุณวินเรียกปัดมามีอะไรหรือเปล่าคะคุณเป็นเพื่อนกับเจตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มัธยมค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับไอเจนงั้นคุณต้องรู้สิครับว่าแฟนเก่าคุณเจเป็นใครแฟนเก่าใช่นี่ผมเช็ค Facebook คุณเจนอยู่ทั้งรูปภาพข้อความสเตตัสอะไรไม่เคยมีอะไรพูดถึงแฟนเก่าเลยอ่ะจริงจังนะคะดูเลยนะคะเนี่ยคุณทอปัดแฟนเก่าคุณเจนเป็นใครมีจริงหรือเปล่าผมต้องการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมีว่าไงบ้างอ่ะคุณมีว่าไงบ้างยายเจนแกมาคุยกับฉันด่วนเลยเร็วอะไรนะคุณวินถามแกเรื่องแฟนเก่าของฉันเหรอก็เออสิฉันนี่งงไปเลยจ้าแฟนเก่าอะไรวะทั้งชีวิตแกคนที่ใกล้เคียงแฟนแกที่สุดก็คือพี่เตแต่แกก็ไม่เอาเขาฉันก็เลยเดาว่าแกลากพี่เตมาเอี่ยวเฮ้ยหรือว่าแกตอบอย่างอื่นไปอ่ะแล้วแกตอบอะไรไปบ้างอ่ะฉันก็ตอบไปตามความจริงอ่ะก็ฉันไม่รู้นี่ว่าแกบอกอะไรเขาไปบ้างอ่ะมาถูกทางแล้วปัดฉันไม่ได้โกหกเขาแกเล่ามาว่าแกตอบอะไรไปบ้างจะได้ดูว่ามีอะไรที่ไม่ตรงกันก็พอเขาถามถึงเรื่องแฟนเก่าแกฉันก็เลยตอบไปตามตรงว่าในโซเชียลไม่มีหรอกค่ะคนนี้ยายเจนมันคบเงียบๆอะค่ะไม่มีใครรู้จริงๆค่ะปัดเองก็เพิ่งมารู้ที่หลังนี่แหละค่ะงั้นเขาเป็นใครบอกผมได้ไหมคุณวินจะอยากรู้ไปทำไมคะนี่มันเรื่องส่วนตัวของยายเจนนะคะใช่ครับมันเรื่องส่วนตัวหรือว่ามันกระทบกับงานด้วยก็วันนั้นคุณเจนเขาบอกผมว่าเขาคิดถึงแฟนเก่ามากจนทำงานไม่ได้ไม่จริงอ่ะยายเจนคิดถึงแฟนเก่ามากก็จริงแต่มันไม่มีทางทำงานไม่ได้เพราะว่าแฟนเก่ามันก็คือคุณฮะเล่นมุกอะไรเนี่ยผมเป็นคนพูดเจนตอนไหนคือปัดแค่จะหมายถึงว่าเหมือนคุณอะไรประมาณนั้นค่ะแหมปัดพูดผิดนิดเดียวเองเหมือนยังไงเหมือนยังไงเหรอคะก็หน้าตารูปร่างนิสัยคล้ายมากจนแบบปัดตกใจเลยอะค่ะนี่คุณปัดมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วค่ะเข้าใจว่าเชื่อยากแต่เชื่อเธอค่ะโอเคได้งั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับบอกผมได้ไหมเขาอยู่ที่ไหนเหรอคะเขาเลิกกันไม่ใช่เขาไม่ได้เลิกกันค่ะเขาตายไปแล้วค่ะรถชนที่หัวหินค่ะแต่คุณวินไม่ต้องไปหาข่าวเขานะคะไม่มีข่าวไหนออกเลยค่ะไม่มีเลยตายแล้วใช่ค่ะที่หัวหินด้วยสุดยอดเลยอ่ะแกเล่าเรื่องเดียวกับฉันเลยเฮ้ยจริงเหร
ฉันนี่กลัวแทบแย่ถ้าโปะมานี่จบกันหมดเลยนะยะนี่ไม่ได้เตรียมกันเลยนะเนี่ยแกนี่เป็นเพื่อนแท้ฉันจริงๆเลยอะแกไม่ต้องไปดีใจไปหน่อยเลยแกคิดว่าแกทำแบบนี้แล้วแกจะรอดเหรอฮะถ้าฉันเป็นคุณวินนะฉันสืบต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะก็เอาตัวรอดไปก่อนอะแกก็เห็นนี่ว่าตั้งแต่เขาเริ่มชอบฉันอะมันก็มีเรื่องแปลกๆเข้ามาเรื่อยๆเลยอะฉันกลัวว่าเขาจะตายอีกครั้งตอนแรกสมมติว่าคุณเตวิทจะไม่ออกแบบโปสเตอร์งานให้เพราะว่าไม่ใช่คุณเจนติดต่อแต่นี้มันก็เป็นบริษัทที่เจนเขาทำงานนี่ครับเจนพี่เตขอตัวก่อนนะคะพี่เตมารับบรีฟเหรอคะก็เลยให้ส้มมาพามาเจนด้วยเลยอะไม่ได้เจอเราตั้งหลายวันเลยนะงานยุ่งมากเลยอะค่ะตอนแรกไม่งานเท่านี้แต่ตอนนี้นะเท่านี้แล้วอะใหญ่ชนะงานเนี่ยนี่ไปกินข้าวกันไหมได้สิคะดีเหมือนกันเจนมีเรื่องอยากจะเล่าให้พี่เตฟังเยอะมากเลยอยากจะบ้าอยู่แล้วอะโอเคไปไปกันค่ะไปคุณเจนคุณเตวิทมาด้วยเหรอครับจะไปกินข้าวกันเหรอครับครับเดี๋ยวครับคุณเจนผมอยากคุยกับคุณเรื่องงานการกุศลหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวเจนรีบกินแล้วก็จะรีบกลับมานะคะอ๋อไม่ได้ครับทิ้งไว้นานเดี๋ยวผมจะลืมคุณยายลิสาเต้นงานด้วยไม่ใช่หรอครับคุณจะพาเจนไปไหนเหรอคะก็ไปกินข้าวกันไงครับจะได้คุยงานกันด้วยคุณวินคะคุณก็รู้ว่าเจนนัดพี่เตไว้อะค่ะคุณทำแบบนี้ทำไมอะคะคุณเจนคุณนั่นแหละคุณบอกผมว่าคุณยังลืมแฟนเก่าไม่ได้แล้วคุณเตวิทนี่มันคืออะไรแค่ดูก็รู้ว่าคุณเตวิทเนี่ยเขาชอบคุณมากถ้าคุณจะวางตัวกับผมคุณก็ควรจะวางตัวกับคุณเตวิทด้วยจริงอยู่ค่ะที่เจนยังไม่ลืมแฟนเก่าแต่แฟนเก่าของเจนก็ตายไปนานแล้วเจนผิดเหรอคะที่เจนจะเปิดใจให้กับคนใหม่ถ้าอย่างนั้นผมขอเป็นคนใหม่ของคุณได้ไหมครับส่งช่างซ่อมลิฟต์มาด้วยมีคนติดอยู่ในลิฟต์สักครู่นะครับเดี๋ยวผมตามช่างมาให้ขอบคุณครับคุณเจนคุณโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรนะเจนไม่เป็นอะไรค่ะแต่วันหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะคะมันไม่ดีค่ะด้วยว่าถ้าเธอผิดสัญญาสายน้ำมันจะไหลย้อนกลับแล้วเขาก็จะตาย
มรู้นะว่าคุณก็ชอบผมเราควรจะอยู่เฉยๆนะคะจะได้มีอากาศพอค่ะคุณอยากตอบคำถามผมมากกว่าผมแค่อยากรู้ว่าทำไมค่ะเจมไม่เคยคิดอะไรกับคุณทั้งนั้นคุณจะบอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดผมคิดไปเองจริงๆนั่นเหรอผมไม่เชื่อหรอกผมรู้สึกได้ว่าคุณก็ชอบผมเหมือนกันคุณก็แค่คิดไปเองค่ะเจมไม่ได้ชอบคุณนี่เป็นอะไรป่ะเนี่ยโอเคไหมอ่ะเจไม่เป็นอะไรค่ะคุณเจเขาอยู่กับผมผมไม่ปล่อยให้เป็นอะไรแน่ไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณนะครับแต่ตอนนี้เจเขาอยู่กับผมแล้วผมดูแลเขาเองไม่เป็นไรแล้วยายเจนนะคะยายเจนอยู่ไหนคะเขาไปแล้วไปแล้วไปไหนคะผมไม่รู้บัตรเดี๋ยวฝากสุดท้ายให้ฉันด้วยนะฉันจะไปทำงานต่อครับมีเรื่องแน่ๆเลยอะอยู่ไหนอะจริงๆนะทุกครั้งที่เขาบอกชอบฉันอะมันต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดเลยอะบ้ามันบังเอิญหรือเปล่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ยังไงฉันก็กลัวฉันไม่อยากให้เขาตายเราเจนจะยังไงต่ออะพี่ว่ายังไงคุณวินเขาก็ไม่เลิกชอบเจนหรอกเจนคิดวิธีเอาไว้แล้วล่ะค่ะแต่ถ้ามันไม่ถึงที่สุดเจนก็คงไม่ใช้พูดมาก่อนแต่เพราะรู้